ปิดปากไปไม่ต้องพูดอีชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนและแล้ววันนี้ก็มาถึงครบ60วันที่เราจะไปเติมปากนะคะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่เดิมนะคะที่ร้านคุณแนนนะคะเพื่อที่จะไปเติมปากค่ะแต่วันนี้เราจะไม่ถ่ายระหว่างที่เราเดินทางกันนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีนึงก็คือที่คุณแนนเลยค่ะถามได้ถามเลยพูดนะได้เลยนี่ขั้นตอนเติมยาชานะคะค่ะ10นาทีอ่ะพอแล้วถามเลยปิดปากไปไม่ต้องพูดค่ะก็มาถึงก็ขั้นตอนแรกก็เติมยาชาก่อนนะคะก็ปิดปากไว้10นาทีค่ะในการแรดเพื่อที่จะให้ยาชาทำงานได้เร็วขึ้นนะคะตอนนี้ก็ครบ10นาทีแล้วไปดูขั้นตอนกันต่อไปเลยค่ะเมื่อครบ10นาทีแล้วนะคะลำดับต่อไปน้องเขาก็จะเอากระดาษทิชชู่นะคะใส่ไว้ลงไปในปากเรานะคะต้องขอบคุณน้องแนนด้วยนะคะที่ให้เราบันทึกขั้นตอนอย่างละเอียดมากเลยค่ะต้องขอบคุณไว้ณตรงนี้ด้วยนะคะน้องแนนจะเอากระดาษทิชชู่ใส่ลงไปเพื่อกันไม่ให้สีปากโดนฟันแล้วก็เรากลืนลงคอได้นะคะขั้นตอนนี้ก็คือจะใช้ความละเอียดนิดนึงค่ะก็เสร็จแล้วก็น้องแนนเขาก็จะฉีดยาถาดที่ปากออกนะคะเมื่อเช็ดออกเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เขาก็จะเป็นขั้นตอนการผสมสีค่ะก็เช่นเดิมค่ะ EP นี้อีกก็จำเป็นที่จะต้องบรรยายเหมือนเดิมนะคะด้วยว่าน้องเขาเปิดเพลงเอาไว้อะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้อีกได้ลงไป2คลิปย่อยๆแล้วนะคะก็มีการติดลิขสิทธิ์นะคะก็เลยจำเป็นที่จะต้องมาตัดใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะค่ะเมื่อจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนต่อไปจะเป็นการลงยาชาด้วยเข็มสักอีกรอบหนึ่งนะคะจะเป็นการลงเป็นครั้งที่สองซึ่งเมื่อสักลงยาชาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทิ้งไว้อีก2นาทีถึงจะลงสีปากนะคะเดี๋ยวไปรอชมกันเลยค่ะเมื่อครบเวลาแล้วนะคะตอนนี้กำลังรออยู่ค่ะทุกคนระหว่างที่รอให้ยาชาทำงานนะคะน้องแนนก็จะเริ่มเช็ดปากแล้วก็เริ่มที่จะผสมสีที่จะสักปากเราค่ะก็ยังชื่นชมคนสักเช่นเดิมนะคะน้องเขาจะทำงานแบบใจเย็นมากและก็จะอธิบายให้เราฟังตลอดเวลาค่ะอันนี้คุณตามมาค่ะเขาจะทำด้วยนะคะกำลังเข้าไปสอบถามข้อมูลน้องแนนอยู่ค่ะว่าจะต้องทำยังไงแล้วเขาก็เริ่มลงยาชานะคะสำหรับคนหนึ่งที่รอค่ะของอีตอนนี้ก็เริ่มที่จะแบบว่ามาลงยาชานะคะนี่ค่ะอีดเอาคลิปที่ว่าน้องแนนลงยาชาทั่วปากมาให้อีกรอบหนึ่งนะคะให้มาดูค่ะคลิปนี้ก็จะไม่ยาวมากนักนะคะแต่ว่าจะลงแบบละเอียดมากเลยค่ะก็อย่างที่บอกค่ะต้องขอบคุณน้องแนนนะคะที่ยอมให้เราเผยแพร่ในการทำข้อมูลตรงนี้นะคะในการทำ YouTube ในครั้งนี้นะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะอยู่สุราษฎร์ธานีอิดวางลิงไว้ข้างล่างแล้วนะคะทักน้องแนนไปค่ะทุกคนทักน้องแนนไปว่าอยากจะสักคิ้วสักปากดัดขนตาหรือว่าติดขนตานะคะแล้วก็ยังมีบริการอีกมากมายหลายอย่างเลยค่ะที่น้องแนนเขาบริการนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้เลยค่ะว่าสนใจทางด้านใดบ้างเข้าไปดูในเว็บเพจของเขาได้นะคะทุกคนปกติมันมีเลือดเนาะปกติถ้าเป็นเหมือนเมื่อก่อนจะมีเลือดจะเลือดซึมๆนิดนึงไม่ได้อะไร
คือเพื่อนไปนั่งรออยู่เยอะค่ะป่าก็อยากเมามากเลยนะมีส่วนร่วมกับเขาตลอดเลยค่ะอยากจะเมาเนี่ยค่ะจะบอกว่าถ้าเราไปสักปากหรือเราไปทำอะไรนะซึ่งเราควรจะไปคนเดียวเนาะเรียกพาเพื่อนไปเราก็จะหัวเราะตลอดเลยค่ะเพราะเราคนคืนเก่งช่างก็ปล่อยตลกขำไปด้วยระหว่างรอนะคะก่อนที่จะลงเข็มที่จะสักนะคะก็หลังจากลงยาชาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะแรปปากอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อที่จะให้ตัวยาชาเขาทำงานได้ดีขึ้นนะคะก็สู้ค่ะเพราะมีคนกลัวอยู่ก็ขั้นตอนนี้ก็จะเริ่มเป็นการสักสีปากชมพูนะคะซึ่งก่อนหน้านี้น้องแนนได้เลือกสีชมพูส้มให้อีทนะคะซึ่งอีทมีความรู้สึกว่าชมพูส้มก็สวยค่ะแต่อีทมีความรู้สึกกับอีน่าดุไปนิดนึงก็เลยบอกน้องแนนว่าอยากได้ชมพูแบบนูดๆวันนี้น้องแนนก็เลยเลือกสีก็คือชมพูส้มนูดอ่ะไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวนะชมพูส้มนูดถูกแล้วค่ะก็น้องแนนเขาจะเลือกให้ในตรงนี้นะคะก็คือให้สอบเรื่องความแดงมานิดนึงอีกเพื่อความรู้สึกว่าถ้าหน้าปกติที่เราไม่แต่งหน้านะคะเราจะมีความสอบนิดนึงแต่เมื่อเราจะไปงานหรือว่าเราจะออกไปข้างนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าต้องการความจัดจ้านเราสามารถเติมสีแดงได้ค่ะก็นี่ค่ะขั้นตอนในการทำก็โดยละเอียดนะคะทุกคนก็คือการสักปากแบบไม่ได้น่ากลัวเลยนะคะอีจะบอกให้ว่ามันไม่เจ็บเลยค่ะมันแค่ตึงๆอีไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขานะแม้แต่ค่าทำค่าบริการก็ยังได้เหมือนเดิมค่ะขอโทษค่ะก็ยังเสียเท่าเดิมนะก็ยังอยู่ในราคาโปรโมชั่นเดิมแต่ถามว่าทำไมถึงโปรโมทให้น้องเขาน้องทำดีมากค่ะน้องเขาอธิบายทุกขั้นตอนทำดีมือเบาปากอีไม่เจ็บปากอีทแค่ตึงอย่างเดียวปากอีทไม่เปื่อยปากอีทไม่มีแผลปากอีทไม่บวมปากอีทไม่อะไรเลยเพราะเราทำตามขั้นตอนเขาทุกอย่างแล้วเรารักษาความสะอาดที่สำคัญคือน้องเขาเปลี่ยนเข็มทุกครั้งในการสักและน้องเขาทำสะอาดมากค่ะทุกคนตรงนี้กล้าคอนเฟิร์มเลยนะคะเพราะอีทไปสักปากมา2ครั้งแล้วไม่มีปัญหาใดๆเลยค่ะก็วันนี้นะคะนอกจากที่อีจะสักเสร็จแล้วนะคะก็จะมีเพื่อนตามไปสักด้วยอีกหนึ่งคนก็คือคนที่ถ่ายวิดีโอให้อีแล้วนะคะก็ด้วยปากเขาคล้ำมาค่ะประมาณ 80% เนี่ยค่ะคนที่ค่ะก็เลยต้องใช้เวลาในการสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของอีคืออีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ระหว่างที่นั่งรอเพื่อนนะคะก็เลยเนี่ยค่ะมาถ่ายวิดีโอขออนุญาตเพื่อนถ่ายวิดีโอให้เพื่อนดูนะคะว่าแบบว่าปากเขาก่อนสักเขาเป็นอย่างเงี้ยนะคะแต่โดยขั้นตอนการสักอะไรเงี้ยค่ะอีไม่ได้ไปถ่ายทำมากนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องเขาเรียกยังคะความเป็นส่วนบุคคลนะคะก็เลยจะเอาขั้นตอนที่แบบว่าก่อนสักมาให้ดูนะคะแล้วก็ไม่ได้เผยแพร่หน้านะค่ะแล้วก็ถามว่าทำไมปากพี่ผู้หญิงเราต้องสวยอะเนาะปากน้องเขาก็จะเป็นกระจับค่ะก็คือสวยมากปากเขาอบอิ่มสวยมากเลยแต่เพียงแต่ว่าปากเขาเนี่ยเขาใช้เครื่องสำอางทุกวันทาลิปทุกวันนะคะวันนี้น้องแนนก็เลยดูสีปากแล้วบอกว่าคล้ำประมาณ 80% เพราะฉะนั้นก่อนที่จะลงสีได้เหมือนของอีทอะค่ะน้องเขาจะต้องปรับพื้นผิวก่อนโดยน้องแนนจะใช้สีแดงส้มในการปรับพื้นผิวในครั้งนี้ให้น้องเขาก่อนนะคะก่อนที่จะมาเติมครั้งที่2ในส่วนของอีทอะค่ะจริงๆน้องแนนบอกว่าไม่ต้องเติมแล้วก็ได้นะในส่วนครั้งที่2แต่อีทบอกน้องแนนว่าอีทไม่โอเคกับสีแดงส้มอีอยากได้สีซอฟก็เลยเป็นที่มาของในการทำสีชมพูนูดกะปิในวันนี้นะคะแต่สำหรับน้องเขาต้องการปรับสีและเขาต้องการสีแดงส้มเขาบอกว่ามันสวยดีนะเนื่องจากว่าเขาเห็นปากอีทวันนี้น้องเขาเลยจัดสีแดงส้มให้ค่ะก็เดี๋ยวของน้องเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อเสร็จแล้วเขาจะสวยแค่ไหนหรือว่าอย่างไรนะคะก็ติดตามกันใน EP ต่อไปจ้าจริงๆมันไม่ใช่ชมพูนะมันเป็นสีม่วงมันเหมือนกับปากแบบว่าน้ำตาลชมพูแต่จริงๆมันคือน้ำตาล
พี่ถามนิดนึงน้องสาวพี่มันไปสักปากแถวพระแสงมานะปรากฏว่าปากเขาออกดำม่วงลงสีผิดค่ะเอาเหรอลงสีแดงแน่เลยแล้วก็ถามว่าทำไมปากพี่ถึงแดงลงกี่รอบแล้วพี่บอกรอบเดียวเขามาถามพี่ไงพี่บอกน้องเขาลงให้รอบเดียวนะไม่ได้ลงซ้ำเลยแต่เขาบอกว่าถามว่าปากพี่ดำหรือเปล่าเมื่อเขาบอกพี่บอกไม่นะก็ปากพี่แดงตั้งแต่น้องลงให้เลยจำได้ไหมใช่เออมันก็ไม่เคยพี่ก็ลงแดงส้มรอบแรกมันก็ลงสีแดงมันก็ไปทนคล้ำแต่คล้ำไม่เยอะค่ะค่ะแต่บางคนโชคดีตรงที่พี่ไม่คล้ำใช่ไหมไม่คล้ำเยอะเท่าไหร่แต่มันก็คล้ำเหมือนกัน 60% มันนั้นจำได้ใช่ใช่ค่ะ 60% ไม่ได้คล้ำเยอะอันนี้ก็ประมาณน้อย8ทับ10ค่ะมันจะออกน้ำม่วงเจ้าทาลิปบ่อยทาลิปบ่อยอันนี้10นาทีใช่ไหมใช่ค่ะพายาชาทิ้งไว้10นาทีค่ะในส่วนของอีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ตอนนี้มาประมวลภาพให้ทุกท่านได้มาดูกันนะคะว่าขั้นตอนการทำเป็นอย่างไรอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ค่ะ before and after นะคะแดงส้มบวกชมพูกะปินูดนะคะทุกคนนี่ค่ะระหว่างนั่งรอก็นั่งยิ้มสดชื่นแจ่มใสเลยค่ะระหว่างนั่งรอที่เพื่อนๆทำค่ะนี่ไงคะสดดีไหมคะเดี๋ยวเรามารอกันค่ะว่าอีก3วันปากอีจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะจะลอกไหมจะได้สีตามที่ต้องการหรือเปล่านะคะก็ก่อนไปคลิปนี้ก็เก็บบรรยากาศต่างๆมาให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อๆไปและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะคะช่องอีชาแนลค่ะคลิปนี้ไปก่อนนะคะทุกท่านไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอีชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ